ิลเขียวที่บ้านเราเหลือมั้ยแอปเปิลเขียวไม่มีแล้วนะคะพี่บอมน่าจะมีแต่แอปเปิลแดงอะค่ะถ้างั้นพี่บอมว่านะเราไปหาวอชิงตันแอปเปิลนะโดยปกติแล้วเนี่ยตลาดใกล้ๆบ้านเราก็มีใช่ค่ะหาซื้อง่ายมากเลยค่ะวอชิงตันแอปเปิลนี้เดี๋ยวพี่บอมลองเลือกดูว่าพี่บอมอยากจะซื้อเจ้าไหนรู้สึกมองมานี่มีอยู่หลายเจ้าเหมือนกันนะคะพี่บอมเนี่ยอย่างเงี้ยเจอละใช่นี่ค่ะสังเกตป้ายก่อนโอเคแล้วก็ค่อยมาเลือกลูกอ้าวน้องบัวเลือกเป็นไหมคะลองดูซิเดี๋ยวป้าอุ้มดูซิมีไหมคะการดูยังไงพี่เอดูตรงนี้นะคะจะมีคำว่า USA โอเคค่ะง่ายมากเลยได้แล้วเดี๋ยวเราไปทำขนมกินกันดีไหมคะจะไปค่ะโอ้ยกลับมาถึงบ้านแล้วตอนนี้เชื่อละว่าวอชิงตันแอปเปิลเนี่ยมันไม่ได้หายากจริงๆอ่ะใช่ค่ะหาง่ายมากเลยนะคะมีขายตามตลาดแล้วก็ร้านผลไม้ใกล้ๆบ้านเราแล้วในหนึ่งตลาดเนี่ยมีเกือบทุกร้านด้วยนะคะพี่บอมเราได้มาแล้วแอปเปิลวันนี้เราจะทำเมนูอะไรดีคะน้องบัววอชิงตันแอปเปิลโพสต์วอชิงตันแอปเปิลโพสต์นะคะลองมาดูกันว่าเราจะทำยังไงค่ะโอเคครับนี่มีอะไรบ้างพี่เอ็นส่วนผสมนะคะเราก็จะมีขนมปังนะคะจะเป็นโฮลวีทหรือจะเป็นธรรมดาได้หมดนะคะแล้วก็มีเนยสดน้ำตาลทรายแดงผสมกับชินนามอนใครไม่ชอบกลิ่นชินนามอนไม่ต้องใส่นะคะแต่ว่าชินนามอนเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความหอมคือมันจะเป็นของคู่กันกับตัวแอปเปิ้ลแล้ววันนี้เราพี่บอมซื้อแอปเปิ้ลเขียวมาบ้านเรามีแอปเปิ้ลแดงอยู่แล้วเราก็จะทำทั้งแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงนะคะงั้นเราเริ่มกันเลยเริ่มกันเราก็จะใช้แอปเปิ้ลนะคะสไลด์บางๆใส่ไมโครเวฟให้ละลายนะคะแอปเปิ้ลก็จะออกมาเป็นแบบนิ่มๆอย่างนี้นะคะเนยนี่แล้วแต่จะเลือกใช้เลยนะคะว่าเราจะใช้เนยเค็มหรือว่าเนยจืดแต่สำหรับเอมเนี่ยเอมเลือกใช้เนยเค็มเพราะว่ามันจะช่วยชูรสขึ้นมานิดนึงโอเคแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการเอาแอปเปิ้ลที่เป็นชิ้นๆ นะคะเรียงไปแล้วเราก็เริ่มเรียงแอปเปิ้ลนะคะเป็นชิ้นๆน่ารับประทานทีเดียวครับหอมนะคะมันจะหอมติดแอปเปิ้ลด้วยเพราะว่าแอปเปิ้ลเนี่ยมันจะผ่านการผ่านความร้อนมาก็จะทำให้น้ำของแอปเปิ้ลที่หวานแล้วก็ฉ่ำเนี่ยไหลออกมาด้วยแล้วผสมกับตื่นเลยก็จะยิ่งมีรสชาติที่น่าทานมากขึ้นด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะโรยน้ำตาลที่เราผสมกับชินนามอนไว้แล้วนะคะลงไปน้องบัวร่อนใส่อันสีเขียวของน้องบัวนะคะมาทางนี้มาทางนี้หน่อยนึงตรงนี้ยังไม่ได้มาทางนี้อีกหน่อยนึงหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาแอปเปิ้ลที่เราได้นะคะไปอบในเตาอบเล็กๆก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกเขาเรียกเตาติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอบได้เลยสักประมาณ3นาทีค่ะเอาจากเตาอบแล้วปรบมือครับบัวใครทำคะโอเคงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะจัดจานเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยโรยผงอะไรลงไปอ่ะไปเอ็นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นน้ำตาลไอซิ่งค่ะคือเราจัดไว้แต่งจานให้สวยงามส่วนสีเนี้ยเราก็ใช้เป็นผงโกโก้โรยไปค่ะยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟพร้อมกับไอศกรีมนะคะสมบูรณ์แบบด้วยวอชิงตันแอปเปิลโพสต์แล้วก็โปะหน้าด้วยไอศกรีมมันจะเด็ดตรงนี้แหละโอเคนี่เราก็เสร็จของเรา1เมนูแบบแอปเปิ้ลเขียวกับแอปเปิ้ลแดงนะคะ2เมนูก็หนึ่งลูกที่เราสามารถพลิกแพลงมาทำเมนูได้ค่อนข้างหลากหลายใช่ใช่ค่ะแต่จะเกิดว่าจะให้สมบูรณ์แบบอย่างมีคุณภาพที่สุดครอบครัวเราเลือกวอชิงตันแอปเปิลครับใช่ค่ะอย่าลืมนะคะไม่ใช่แค่แอปเปิ้ลแต่ต้องเป็นวอชิงตันแอปเปิ้ลค่ะ